เราเห็นว่าโอกาสที่การเมืองรอบหน้าเนี่ยบ้านใหญ่มันไม่มีวันตายไงคือมันกลายเป็นกใาชร่ต่อมันสก็ูจ้ะมีของพลังบ้านใหญ่ใช่ไหมครับหลายพรรคก็จะเป็นบ้านใหญ่โมเดลแล้วประชาธิปัตย์ใช่ภูมิใจไทยเพชื่าอติไทไทยพยัฒก็นาสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมครอับแล้วก็เป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์กับกระแสซะอีกครึ่งหนึ่งก็จะมีสายก้าวไกลเพื่อไทยครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือเข้าไปแย่งกันที่บ้านใหญ่แล้วก็ส่วนที่จะเห็นว่าบ้านใหญ่มันจะทํางานได้มากได้น้อยจริงๆก็คือเดี๋ยวจะไปดูเลือกตั้งอบจนี่แหละพอเลือกตั้งอบจเนี่ยแม่งเป็นเรื่องบ้านใหญ่แน่ๆเพราะว่ามันใชไม่่มีกลไกอะไรที่จะไประดมนักการเมืองท้องถิ่นได้มากเท่ากับเลือกตั้งอบจแหละเพราะว่าเลือกตั้งอบจเนี่ยมันลงทุกรคะรดอับบคลุมทั้งจังหวัดนะครับเใพชรา่ะว่ามันครอบคลุมก็คือมันต้องมีเครือข่ายพอที่จะส่งสออบจหรือสอจอเนี่ยลงไปในทุกเขตใช่ไหบมางจซัึง่หงวัดกามรันจะกลัวกันด้วยอารจวมารยอย์่างนั้นได้มันคือการเชื่อมต่อกับเทศบาลและอบตด้วยบใาชง่จไหังมหวคัรดับมันหัวกันด้วยใชมี่พรรคการเมแืลอ้งวสามพรรคมอัยนู่กใ็นจพะื้นที่จากเนี้หยัวกันโมอย่าเงมเงี้นยตัมเนี้ยมันก็จะต่อไปว่าถ้าอบจนิ่งใช่ไหมอบจมันก็ต้องไปช่วยเทศบาลกับอบตในอบตในการหาเสียงในอีกประมาณสักใช่ปีกว่าๆต่อไปแล้วถ้าสองอันนี้มันนิ่งเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นแบบเป็นลมใต้ปีที่จะดันบ้านใหญ่กลับมาเป็นส.ส.ใช่ไหมครัฮบะอันเนี้ยฮะจกะ็เป็นการเมืองซึ่งวนอยู่ตรงเนี้ยส่วนหนึ่ง